เกมที่สนามแอนฟิลด์ก่อนเลยคุณผู้ชมครับคู่ดึกนะครับบิ๊กแมตช์นะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับกับเยือนของอาร์เซนอลเลยครับเกมนี้ต้องบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยสูสีเลยครับแต่ว่าในช่วงท้ายครึ่งแรกครับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเปิดฟรีคิกมาให้กับซาดิโอมาเน่ครับมงให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำ 1-0 แรมส์เดลเนี่ยเซฟพลวันเลยครับในช่วงครึ่งแรกแล้วพอครึ่งหลังครับดูความสามารถของดิโก้โชต้าครับความผิดพลาดของอาร์เซนอลครับแล้วโชต้าเนี่ยหลอกแรมส์เดลก่อนที่จะยิงด้วยสายโล่งๆเข้าไปครับ2-0 ครับนาที52หลังจากนั้นก็ไหลเลยครับนาที73ลิเวอร์พูลมาได้จังหวะสวนกับซาดิโอมาเน่ครับหลุดขึ้นมาทางซ้ายก่อนที่จะเปิดให้โมซาลาห์ทับอินลูกนี้3-0ครับอาร์เซนอลพอโดนประตูที่2ไปและเกมต้องบอกว่าเสียเลยครับแล้วดูครับจังหวะมาเน่ครับหลุดขึ้นมาก่อนที่จะหมุนหนึ่งจังหวะแทงให้ซาลาห์ปาดมาให้อาโนแล้วเนี่ยครับจังหวะสุดท้ายก็เป็นทาโกพี่มินามิโนะลงมาไม่ถึง2นาทีครับยิงประตูที่4ปิดท้ายให้ลิเวอร์พูลทำเอาชนะอาร์เซนอลไป 4-0 เก็บ3แต้มได้สำเร็จแล้วอาร์เซนอลก็แพ้เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ไม่แพ้ใครมา10นัดติดต่อกันก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆครับของลิเวอร์พูลไปต่อที่วิคเรชโรดนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่พลิกล็อกเลยครับคู่นี้วัตฟอร์ดเปิดบ้านรับกำเนียนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็หลายคนก็มองว่ายูไนเต็ดน่าจะมี3แต้มนะครับในเกมนี้แต่ดูครับ11นาทีเท่านั้นครับวัตฟอร์ดมาได้จุดโทษจังหวะนี้ครับสกอตแม็กโทมิเน่ครับฟาวใส่โจโชคิงนะครับมาเขตโทษผู้ตัดสินเนี่ยชี้ไปที่จุดโทษทันทีครับก่อนที่จะเป็นอิสมาอิลซาครับที่รับหน้าที่สังหารแต่ว่าเขายิงติดเซฟดาบิดเดเคอาร์ครับปาดออกมากิโก้เฟมิเน่ซ้ำตรงตะข่ายแต่ผู้ตัดสินเช็ค VR ครับแล้วมองว่าเฟมิเนียเนี่ยวิ่งเข้ามาเขตโทษก่อนทำให้จังหวะซ้ำลูกนี้ไม่ได้ประตูครับให้ยิงใหม่ครับพอยิงใหม่เหมือนเดิมครับอิสมาอิลซาก็ยิงไม่เข้าเหมือนเดิมแต่ทีนี้ไม่ได้ซ้ำครับวัตฟอร์ดชวดขึ้นนำครับก็เซฟ2ครั้งติดๆเลยครับเดกาแต่ทีนี้อะไรก็ตามครับนาที28วัตฟอร์ดออกนำ 1-0 เลยครับเอมูเนลเดนิสครับขึ้นมาทางซ้ายแล้วก็ปาดเร่ให้กับโจชัวคิงยิงลูกนี้ครับ 1-0 เลยครับทางด้านของวัตฟอร์ดขึ้นนำแมนยูสถานการณ์แมนยูต้องบอกว่ายิ่งแย่ลงไปครับในช่วงท้ายครึ่งแรกก็เป็นกิโก้เฟมิเนียครับที่เปิดบอลให้กับอิสมาอิลซาครับซัดด้วยขวาลูกนี้ครับเสียบมุมเลยครับ 2-0 ครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังครับนาที50เจรอนซานโชได้มีโอกาสเปิดบอลจากฝั่งขวานะครับแล้วจังหวะแรกเนี่ยโรโดหม่งย้อนกลับมาครับก่อนที่เป็นฟานเดเบกครับที่ทำประตูเตะไข่แตก1-2ครับนี่เพิ่งลงมาในช่วงครึ่งหลังด้วยนะครับทำประตูได้เลยครับแมนยูเร่งเกมอย่างหนักแต่ความผิดพลาดครับแฮร์รี่แม็กควายครับมาไปพลาดง่ายๆครับแล้วก็จังหวะนี้เนี่ยโดนใบแดงไล่ออกจากสนามเลยครับไปเสียบใส่ทอมเคฟเฟอรี่พอตัวผู้เล่นเหลือน้อยกว่าก็ลำบากนะครับแมนยูนี่คือจังหวะที่โดนใบแดงนะครับก็ไปเล่นพลาดเองเลยครับโทษใครไม่ได้ทีมเยือนที่เหลือผู้เล่นน้อยกว่าครับพยายามเดินหน้าบุกแต่กลายเป็นวัตฟอร์ดคมเหลือเกินครับนาที92ครับเอเมเดนิสตัดได้แล้วก็ไหลให้กับจอเปโดครับตัวสำรองที่ลงมายิงให้เจ้าถิ่นนำห่าง 3-1 ยังไม่จบเท่านั้นครับนาที96ก็ฟอสเตอร์เปิดยาวครับเดนิสเก็บบอลได้แล้วก็พลิกเข้าไปยิงเรียบร้อยเลยครับ 4-1 ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเทะเลยครับซึ่งล่าสุดมีข่าวแล้วนะครับว่าบอร์ดบริหารอาจจะออกมาแถลงเรื่องการปลดโซชาเร็วๆนี้แหละครับไปต่อที่ King Power Stadium คุณผู้ชมครับคู่แรกของเมื่อวานนี้นะครับบิ๊กแมตช์เลยครับเลสเตอร์ครับเปิดบ้านพบกับเชลซีจ่าฝูงเชลซีมาดีเหลือเกินครับเกมนี้เริ่มมา14นาทีเท่านั้นครับจังหวะเตะมุมทางฝั่งขวาครับเป็นชีเวลเปิดมาแล้วเป็นแอนโตนิโอรูดิเกอร์ม่งลูกนี้ 1-0 เลยครับทีมเยือนออกนำแข็งแกร่งทุกตำแหน่งจริงๆครับเชลซีจากนั้นนาที28เอ็นโกโลกองเต้ตัดบอลได้กลางสนามแล้วลากขึ้นมาก่อนซัดลูกนี้อย่างสดสวยเลยครับ 2-0 ครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนะครับเลสเตอร์พยายามเร่งเกมนะครับแต่ก็เจาะไม่เข้ากระทั่งนาที71ครับฮาคิมซีเยตครับไหลกับคริสเตียนพูลิซิชยิงง่ายๆเลยนี่ครับ 3-0 เป็นประตูปิดท้ายนะครับให้เชลซีครับบุกมาถล่มเลสเตอร์ขาดลอยเลยครับแล้วก็เก็บ3แต้มรั้งจากฝูงต่อไปขณะที่โมลินิวกราวส์นะครับ
เกมระหว่างวูฟแฮมตันเปิดบ้านรับกำเนียนของเวสต์แฮมทีมอันดับที่3นะครับครึ่งแรกยัง 0-0 นะครับแต่ว่าครึ่งหลังครับนาที58เดนิสโพเดนส์ครับจ่ายบอลให้กับราอูฮิมิเนสครับได้โอกาสยิงจากนักกรอบเขตโทษลูกนี้นะครับให้วูฟออกนํา 1-0 เวสต์แฮมพยายามบุกทวงประตูคืนครับแต่จังหวะสุดท้ายไม่ดีพอเลยครับจบเกมก็เป็นวูฟที่เปิดบ้านเฉือนชนะเวสต์แฮมไป 1-0 เลยครับเก็บ3แต้มสำคัญไว้ได้สำเร็จไปต่อที่วิลล่าพาร์คนะครับแอสตันวิลล่าที่มีซิวิชีครับซิเวนเจอราร์ดกุนซือคนใหม่ประเดิมคุมทีมนัดแรกนะครับเปิดบ้านรับการเยือนไบรตันนะครับเกมนี้ครึ่งแรกยัง 0-0 ครับแล้วก็มามีประตูในช่วงท้ายครับนาที84ครับความยามของเจ้าถิ่นเป็นผลเลยครับดูครับลูกยิงด้วยขวาลูกนี้ครับของโอลิวัตกินส์เลยครับให้วิลล่านำ 1-0 จากนั้นนาที88ครับแนวรับไบรตันก็เคลียร์บอลไม่ขาดครับก่อนที่สุดท้ายวิลล่าจะเป็นประตูที่2ครับทารอนมิงส์ครับยิงประตูปิดท้ายให้วิลล่าเอาชนะไบรตันไป2ประตูต่อ0ก็เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จครับสำหรับซิเวนเจอราร์ดนะครับก็ถือว่าออกสตาร์ทได้สวยเลยครับไปตอนที่เบอร์ลี่ครับเปิดบ้านรับกำเนียนของคริสตัลพาเลซเกมนี้เริ่มมาได้เพียงแค่8นาทีทีมเยนก็ขึ้นนำอย่างรวดเร็วนะครับจากการยิงของคริสเตียนเบนเตเก้กำลังอยู่ในช่วงมั่นใจเลยก็เบนเตเก้ช่วงนี้แต่นาที19ครับเบอร์ลี่ก็มาตามตีเสมอได้รวดเร็วนะครับจากลูกเตะมุมครับแอชลีย์เวสต์ฟูดเปิดมาแล้วก็เป็นเบนมีครับที่มงตีเสมอเป็น1-1จากนั้นนาที27เบอร์ลี่ได้ฟรีคิกครับจากกลางสนามแล้วก็เปิดเข้ามาครับก่อนที่สุดท้ายจะเป็นคริสบูธเลยครับที่มงเข้าประตูไปครับให้เจ้าถิ่นแซงนำ 2-1 แต่หลังจากนั้นไม่นานพาเลซมาตีเสมอครับจังหวะสวนกลับคอนเนอร์กาลาเกอร์ได้บอลแล้วก็ไหลให้กับคริสเตียนเบนเตเก้คนเดิมครับ 2-0 เลย2-2 เลยครับลูกนี้เกมแรกกันสนุกเลยครับนาที42จังหวะที่กองหลังเจ้าถิ่นเคลียร์บอลไม่ขาดครับมาร์กเกฮีครับปาโล่งๆครับพาเลซกลับขึ้นมานำอีกครั้งเป็น 3-2 แต่ว่าครึ่งหลังครับนาที49เบอร์ลี่ก็ไม่ได้บอลทางขวานะครับแล้วก็เปิดให้กับทาร์คอฟสกี้ครับมงจากเสาไกลให้กับมาร์เวลสกอร์เน่นะครับวอลเล่แบบจังหวะเดียวเลยครับตีเสมอครับ 3-3 สุดท้ายก็จบด้วยสกอร์นี้เลยครับเบอร์ลี่กับพาเลซเสมอไปแบบจุดมันเลยครับ3-3ต่อกันที่นิวคาสเซิลครับเปิดบ้านพบกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับเกมนี้เจ้าถิ่นได้เอ็ดดี้ฮาวซึ่งเป็นกุนซือคนใหม่ครับลงคุมทีมข้างสนามไม่ได้นะครับเพราะว่าติดโควิด-19 ก็ยังต้องกักตัวอยู่นะครับเอ็ดดี้ฮาวแต่ว่านิวคาสเซิลเริ่มต้นได้ดีครับมาดริชี่เปิดเต็มมุมมาได้เป็นจามาลัสเซลครับมงให้เจ้าถิ่นออกนำไปก่อน 1-0 แต่ถัดมานาทีเดียวครับเบรนท์ฟอร์ดตีเสมอเลยครับอีวานโทนี่ครับซัดลูกนี้ครับตีเสมอเป็น 1-1 อย่างรวดเร็วเบรนท์ฟอร์ดกลับมาคุมเกมได้ครับนาที31ซิจี้กันยอสครับเปิดจากฝั่งขวาแล้วเป็นวิกโก้เฮนรี่สอดขึ้นมาลูกนี้ครับทำให้ทีมเยือนขึ้นนำ 2-1 แต่นิวคาสเซิลก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับอลังซานแม็กซิมแมงครับลากขึ้นมาทางซ้ายสับไกยิงจ่อแรกเนี่ยติดแนวรับทีมเยือนแต่บอลมาเข้าทางจอร์ลินตันครับก็ตีเสมอเป็น2-2ก่อนจบครึ่งแรก ครึ่งหลังครับนาที61เบรนท์ฟอร์ดได้จังหวะสวนกับฟรังก์อันเดียก้าตัวสำรองครับยิงไปฉลับจามาลัสเซลครับเข้าประตูให้ทีมเยือนกลับมานำอีกครั้ง 3-2 แต่ท้ายเกมนี้เขาซ้อมไม่ยอมไม่ง่ายนาที75ครับเฟรเซอร์ได้บอลทางขวาแล้วก็เปิดไม้กับแองซังแม็กซิแมนครับทำประตูตีเสมอ3-3สุดท้ายแบ่งกันไปฝั่งละ1แต้มนะครับจบเกมแบบสุดมันเลยครับนิวคาสเซิล3เบรนท์ฟอร์ด3ปิดท้ายที่นอริชซิตี้ครับที่เปิดบ้านพบเซาท์แฮมป์ตันครับเกมนี้เจ้าถิ่นได้ดีนสวิตกุนซือคนใหม่เข้ามาคุมทีมนะครับแต่ว่าเริ่มมา4นาทีกลับเป็นทีมเยือนที่ออกนำไปก่อน 1-0 ครับจังหวะที่เชดัมส์ครับหลุดเข้ามาในเขตโทษแล้วก็กดตรงตาข่ายเลยครับให้ซาวท์แฮมป์ตันขึ้นนำ 1-0แต่นอริชก็รุกกลับเร็วเลยนะครับ3นาทีถัดมาเท่านั้นครับแม็กซ์อารอนครับหลุดขึ้นมาทางขวาแล้วก็เปิดให้กับติมูปุกกี้ครับมงตีเสมอก่อนจบครึ่งแรกครับบอลเปลี่ยนโค้ชครับ
และนาที79นอริชได้เตะมุมครับบิลลี่เกลมอร์เปิดมานำประตูแล้วเป็นแกรนท์ฮาร์ลีย์ครับมงลูกนี้ครับให้นอริชกลับมานำ 2-1 และก็เป็นประตูชัยเบียดเอาชนะซาลัมตันไป 2-1 คว้าชัยเกมที่2ติดต่อกันหนีตำแหน่งบวยของตารางคะแนนได้สำเร็จเลยครับขณะที่โปรแกรมในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีอีก2คู่ด้วยกันคุณผู้ชมครับเกมระหว่างแมนซิตี้พบกับเอเวอร์ตันนะครับ21 นาฬิกาทาง True Premier Football HD 1และ True Premier Football HD 2นะครับเช่นเดียวกับท็อตแนมฮอตสเปอร์กับลีดส์ยูไนเต็ดนะครับที่จะลงแข่งขันในช่วง23 นาฬิกา 30 นาทีครับก็ถ่ายทอดสดทาง True Premier Football HD 1และก็ True Premier Football HD 2ครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติด